าจิโอค่ะร้านอาหารที่มีคนแนะนำมาไม่รู้ใครแถวเนี้ยนี่นะคะจะเป็นแนวปราสาทอิตาลีนะคะเพราะว่าเจ้าของเขาได้แรงบันดาลใจมาจากเลโคโมนะคะที่อิตาลีค่ะที่ปุ้ยยังไม่เคยไปเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราตามไปดูพร้อมกันนะคะว่าสวยขนาดไหนนะคะเนี่ยแต่งหน้าแต่งตัวนะคะจัดเต็มนะคะเพื่อเข้ากับบรรยากาศจัดด้วยภาพชมหน่อยนู่นมันคืออะไรมีอะไรบ้างเนี่ยตรงนี้นะคะก็จะใกล้กับไร่องุ่นซิลเวอร์เลกนะคะแล้วก็มองไปไกลๆเนี่ยก็คือจะเป็นเหมือนโต๊ะให้นั่งทานเอาท์ดอร์ได้นะคะคิดว่าถ้าสมมติว่าช่วงหน้าหนาวเนี่ยแล้วเขามีให้นั่งปิ้งหมูกระทะนะคะน่าจะเข้าบรรยากาศมากเลยแต่ว่าจริงเหรอไม่มีหมูกระทะจริงเหรอไม่รู้เหมือนกันก็แบบใจยังชอบหมูกระทะกินในบรรยากาศอย่างนี้อยู่แต่ว่าที่นี่เนี่ยเจ้าของร้านเนี่ยคือเป็นเจ้าของเดียวกับมุมอร่อยนะคะเขามาทำเพิ่มที่นี่ก็จะออกแบบเป็นแนวปราสาทอิตาลีนะคะการออกแบบนะคะคาดว่าผนังเนี่ยน่าจะเป็นกรุพวกหินอ่อนนะคะเหมือนที่ยุโรปเขาทำกันนะคะไม่เลยนะก็มีเขามีซุ้มของเขาเห็นชัดเจนนะคะระหว่างทางเขาก็จะมีปลูกเป็นต้นสนสองไหล่ทางถ้าขับรถมาเร็วๆก็แบบสวยมากเลยอ่ะคือเห็นที่นี่แล้วรู้สึกเลยว่าแบบจะต้องเอารถที่ไม่ธรรมดาของเรารถมาขับอะไรอย่างเงี้ยต้องได้ฉากต้องได้มุมเนี้ยสวยมากใครที่มีรถสปอร์ตหรือว่ามีรถแบบอารมณ์อิตาลีอะไรนะเฟอร์รารี่ต้องมาที่นี่เลยรู้สึกแมทมากมุมถ่ายรูปเยอะมากค่ะพอเราเห็นที่นี่นะคะหลังจากเราไปหลงงมแบบคาเฟ่ไม่ตรงปกมาหลายที่นะที่เนี้ยเราทำกันบ้านค่อนข้างดีก็เท่าที่เห็นก็มีคนเช็คอินหรือว่ามีคนถ่ายรูปในทีมแอดไวเซอร์อะไรเงี้ยมันค่อนข้างกว้างแล้วค่อนข้างดูดีจริงก็เลยคาดว่าการแต่งตัวและทำผมมาวันนี้ไม่พลาดแน่ๆนะคะเดี๋ยวสั่งอาหารนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่าอาหารอร่อยไหมนะคะสั่งอาหารได้แล้วนะคะสั่งไปหลายอย่างเลยก็คือสั่งพอกช็อปแล้วก็ฟอยกาสกาล็อปแล้วก็มีผักบวบชีสแล้วก็มีมันบดแล้วก็มีขนมค่ะที่ลูกสาวกำลังทานอยู่เป็นมูสช็อกโกแลตและข้างในเป็นไอศกรีมค่ะเมนูรวมๆเนี่ยเป็นอาหารสไตล์ฝรั่งค่ะยุโรปอิตาลีสเปนอะไรอย่างก็มีฟอยกาลิซอตโต้อะไรเงี้ยก็พอเราไปพวกโซนอิตาลีสเปนเนี่ยเขาจะชอบเป็นอาหารข้าวผัดของเขาอะไรเงี้ยค่ะป้าอยากเล่นซับสเก็ตหอยเชลล์ก็ได้เด้งจดอร่อยราคาถือว่าไม่แพงนะเทียบกับร้านในกรุงเทพอ่ะเห็นรีวิวเยอะมากว่าร้านอาหารสูงเกินเอื้อมอะไรเงี้ยมาที่นี่ต้องมีกระตังก็ไม่ถึงขนาดนั้นเนี่ยจานนี้ก็หลักร้อยฟอยกาสกาล็อปอันนี้นะคะเป็นปลาหมึกยักษ์นะคะเขาเอาปลาหมึกยักษ์ไปเซียนะคะแล้วก็เหมือนเอาพวกผลไม้ผักอะไรนะคะมาสกัดเป็นสีต่างๆให้ตกแต่งจานนะคะให้มีหลายๆสีค่ะส่วนไอ้ปลาการังที่เราสงสัยนะคะถามพนักงานแล้วเขาบอกว่ามันเป็นน้ำตาลไหมนะคะเดี๋ยวก็จะลองกินนะคะจะกินสีชมพูนี่มาจากบีทรูทนะคะสีส้มแครอทมันเหนียวนิดนึงอ่ะอันนี้นะคะเป็นชีสนมวัวนะคะเขาบอกว่ารสชาติเบาๆกินกับมะเขือเทศราชินีแห่งความสวยงามนะคะและเนื่องจากมี3สีเนี่ยเขาบอกจะมีรสหวานเปรี้ยวอมหวานแล้วก็เปรี้ยวนะคะไล่จากหวานไปเปรี้ยวเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองอันนี้มันดูน่าเจาะมากเลยอ่ะไม่แน่ใจมันมีเซอร์ไพรส์น้ำอะไรแตกออกมาหรือเปล่าก็เหมือนมีนมไหลออกมาจากห่อชีสเนี่ยอันนี้อร่อยกินเต้าหวยกับมะเขือเทศอ่ะพุดดิ้งแบบเหมือนพุดดิ้งนมอ่ะเนื่องจากบางคนไม่ชอบผักแต่ว่าชอบนมสดก็เลยให้จานนี้ผ่านมาแล้วค่ะมื้อหนักของเรานะคะนอกจากหมูย่างนะคะเราก็สั่งข้าวนะคะข้าวแบบหมูจิ้มแจ่วนะคะแต่ว่าน้ำจิ้มอันนี้ไม่ใช่น้ำจิ้มแจ่วแต่อย่างใดนะคะมันคือน้ำจิ้มพริกไทยดำหมูนิ่มไม่ได้สุกเกินไปแต่แค่มันเย็นแล้วเขาอาจจะเดินมาไกลอะไรเงี้ยว่าจะอิตาลีมันเลยเย็นไปนิดนึงคือแล้วคนที่ไม่กินเนื้อนอกจากไม่กินเนื้อวัวก็เลยสั่งหมูมาก็กินโอเคเลือกเมนูที่เป็นอิตาลีไปเลยของที่เนี่ยเขาทำถึงแล้วก็อร่อยราคาไม่แพงร้านขายขนมหวานนะคะนอกจากที่จะมีอาหารคาวแล้วก็จะมี
ริงๆแล้วลูกสาวสั่งไปแล้วไม่อยากกินเลยไม่อ่ะไม่อยากกินหรอกที่เขาใส่คอนเทนเซอร์แต่ละโลกนี้จะเป็นมุมวายแล้วก็มีมุมเนื้อให้เลือกนะคะเป็นของเชื มองไม่รู้เลยว่าเป็นห้องอาหารแต่เราก็เป็นแนวห้องพักห้องนอนแบบในราชวังที่ฝรั่งเศสหรือที่ยุโรปหรือเปล่านะคะมุมทางออกแล้วนะคะตั้งโถที่เขาให้เรามาถ่ายรูปมาเดินดูได้นะคะสะสมของเจ้าของร้านหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าของวัสดุคือสวยมากแบบมันไปยุโรปเลยเพราะว่าเนี่ยพวกนี้มันทำมาจากพวกนั้นเลยราคาค่อนข้างเยอะค่ะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะที่จะพาไปทานร้านอาหารไหนอีกนะคะเดี๋ยวตามไปดูกันนะคะ